จริญมาไปนี้เขามาเยือนครับมาหลายเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่สายสี่อ๋ออยู่แถวนี้ครับแล้วมีใครเป็นผู้ฟังผู้สอนเราที่นั่นก็มีพ่อมีเพื่อนตัวพวกในค่ายช่วยกันเนาะครับแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับเข้า21แล้วแล้วต่อยมวยมาโดนหมดอยู่ไฟแล้วประมาณเกือบร้อยแล้วครับเราเป็นมวยจะตายแล้วเลยมาวันนี้อย่างน้ำหนักไปปล่อยนี่ประมาณเท่าไหร่กี่กิโลตอนนี้ก็51เพราะว่าช่วงติดโควิดด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ซ้อมวิ่งทำกำลังกายไปเรื่อยแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับซุปเปอร์เล็กเคยเจอกันยังยังออกเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกมตอนต่อยเข้ามาปะก็ดูบ้างเขาเป็นมวยสไตล์อะไรก่อนจะเล่นไหมก็มวยมีถีบมีแข้งหน้าแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงต้องน็อกครับก็ไปตามสไตล์เราเลยเนาะเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะฝากเชียร์แล้วนะครับเต็มที่แน่นอนเนาะเต็มที่ครับครับผมขอบคุณมากน้องชาย